ประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศที่บ้าประกวดนะครับแล้วก็เราจะประกวดกันทุกอย่างเลยประกวดวิชาการประกวดมารยาทอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะสงสัยว่าเอ้ยประกวดการมีมารยาทมันต้องเอามาประกวดกันด้วยเหรออะไรแบบเนี้ยครับสวัสดีครับชื่อต้นครับณัฐนนท์ดวงสูงเนินเป็นบรรณาธิการบริหารเว็บไซต์ spaceth.co ครับก่อนครับก่อนทองวิทยาเศรษฐกุลเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและบรรณาธิการบริหารของเว็บไซต์ spaceth.co ครับถ้าถามว่าทำไมเราถึงอยากทำเว็บเรื่องอวกาศเรื่องดาราศาสตร์คือมองว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีเว็บพวกวิชาการมีเว็บที่แบบให้ความรู้แบบมีอยู่มากมายอยู่แล้วครับตั้งแต่เว็บของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเว็บของจิสดาเว็บของสวทช.มีหน่วยงานต่างๆมากมายที่แบบเป็นความรู้แบบเป็นเพจรีสิ่งนี้ออกมาอยู่แล้วแต่เรายังไม่มีเว็บที่แบบเป็นครีเอทีฟคอนเทนต์ในเรื่องของอวกาศในประเทศไทยเลยก็เลยมองว่าเนี่ยจุดนี้เราแบบว่าเข้าไปทดแทนเข้าไปอยู่ในจุดนี้ได้อวกาศมันสนุกได้มันรีเลทมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราได้ครับเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยมีสื่อที่เป็นในเรื่องของวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยคือไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ว่าเราอยากให้แบบคนรู้สึกว่าเออมันแมทเทอร์อ่ะเรามีพื้นที่ให้สื่อบันเทิงเรามีพื้นที่ให้ไอทีอย่างเงี้ยรายการไอทีเมื่อก่อนไม่มีรายการไอทีนะเราก็เลยคาดว่าเออในอีกสักประมาณ 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยเราอยากให้มันมีพื้นที่อยู่บนสื่อมากขึ้นเราก็เริ่มทำด้วยการเริ่มต้นทำ space.co ขึ้นมาเราอยากเป็นพับลิเชอร์ที่แบบเวลานึกถึงวิทยาศาสตร์เนี่ยประเทศไทยอย่างเงี้ยถ้าไม่นึกถึงหน่วยงานวิทย์ก็ต้องนึกถึงเราเราอยากทำยังไงก็ได้ให้เรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีพื้นที่บนโลกทั้งออนไลน์และออฟไลน์ถ้าในไทยกับในต่างประเทศอย่างเงี้ยสื่อมันแตกต่างกันไหมอันนี้ต้องบอกจริงๆว่าพื้นฐานการได้มาของมันอะไม่ต่างกันเลยงานวิจัยไทยมีเยอะแยะมากมายแต่ว่ามันมาตายเอาตรงที่การตีความทำให้มันเป็นประเด็นขึ้นมาอย่างเงี้ยครับก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างสังคมด้วยภาพที่สังคมมองเรื่องของวิทยาศาสตร์ว่ามันเป็นวิชาการว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตว่าแบบนักวิชาการแบบทำอะไรที่มันน่าเบื่ออะไรเงี้ยครับอันนี้คือขู่ประสาทมากกว่าข้อจำกัดที่รู้สึกชัดเจนนะครับก็คือเราต้องเก่งวิชาการอย่างเดียวเราต้องอ่านหนังสือแบบเรียนพิเศษเพื่อสอบให้ได้เกรดดีๆออกมาแล้วเราก็ต้องไปแข่งกับเพื่อนอีกหลายคนที่ก็เรียนพิเศษเหมือนกับเราหนักกว่าเราชีวิตของเขามันไม่ได้ทำอะไรที่เด็กควรจะทำนะครับวัยเนี้ยมันคือวัยที่มันมีความสุขที่สุดแล้วแต่กลายเป็นว่าเราถูกจำกัดอยู่ในกรอบเป็นข้อจำกัดว่าทำไมเราถึงตัดสินใจว่าเนี่ยเราพอแล้วก็ออกมาจากระบบเลยครับประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศที่บ้าประกวดนะครับแล้วก็เราจะประกวดกันทุกอย่างเลยประกวดวิชาการประกวดมารยาทอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะสงสัยว่าเอ้ยประกวดการมีมารยาทมันต้องเอามาประกวดกันด้วยเหรออะไรแบบเนี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเวทีการแบบแสดงความสามารถของเด็กไทยอ่ะมันเป็นแค่ประกวดอ่ะประกวดร้องเพลงประกวดทำอะไรที่แบบมันเหมือนกันอ่ะเขาไม่ได้ให้พื้นที่ในการที่เราจะแตกต่างแล้วก็มาทำอันนี้แค่แบบเรื่องของความสามารถของเด็กไทยอ่ะมันยังถูกตีกรอบเลยอ่ะเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับความ diversity หรือว่าความหลากหลายของความสามารถเท่าที่ควรสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือเราสร้าง awareness 2 อย่างเนาะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของอวกาศเนี่ยมันไม่ได้เป็นคอนเทนต์ในเชิงวิชาการอย่างเดียวมันสามารถเอามาสนุกก็ได้เอามาแบบเป็นประเด็นให้แบบดราม่าให้เราร้องไห้ก็ได้เหมือนกับหนังเรื่องนึงอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกประเด็นนึงที่จะตอบคำถามนี้ก็คือเราทำให้สังคมเห็นว่าเฮ้ยการที่จะมีเด็กกลุ่มนึงมารวมตัวกันแล้วทำอะไรอ่ะมันเป็นไปได้นะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอายุหรือว่าคุณจะต้องเรียนให้จบก่อนอะไรเงี้ยเนี่ยอายุตั้งแต่แบบน้อยสุด13อย่างเงี้ยมากสุดแค่20ยังไม่จบมหาลัยด้วยซ้ำแต่ว่ามารวมตัวกันทำเว็บที่มันเป็นแบบระดับฟูลสเกลอะไรรับลูกค้าได้จริงๆมี business model มีรายได้มีพาร์ทเนอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ถือว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเรียกเป็นความสำเร็จได้นะว่าแบบมันเราสามารถทำเว็บที่แบบระดับผู้ใหญ่ทำระดับที่ทั่วไปอะขึ้นมาได้จากเด็กการที่แบบเราเป็นเด็กหมดเลยอะเรายังแบบยังเรียนอยู่ยังต้องปลีกเวลาเอาเวลาว่างมาทำเว็บกันอะเหมือนกับว่าแบบความทักษะหรือว่าอะไรพวกนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุมันขึ้นอยู่กับแบบวิธีการมองโลกวิธีการแบบคิดประเด็นอะไรพวกนี้มากกว่าดังนั้นอายุมันเป็นแค่แบบเป็นแค่สิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะกำหนดแบบระดับชั้นของความอาวุโสแค่นั้นเองThank you.